จากความเคลื่อนไหวการเมืองในประเทศไปดูความเคลื่อนไหวการเมืองระหว่างประเทศกันหน่อยนะครับไปติดตามวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนนะครับในมุมมองท่าทีของผู้นำรัสเซียคุณวินิษฐาล่าสุดออกมานี่ทั่วโลกถึงต้องจับตาเลยนะครับออกมาพูดนะครับว่าโลกเนี่ยอยู่ในช่วงวิกฤตหน้ามากที่สุดนะนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองด้วยก็จะประมาณ 7-80 ปีแล้วนะคะเตือนกันแบบนี้แล้วก็นอกจากเตือนผู้นำรัสเซียก็ยังเรียกว่าใช้โอกาสนี้ในการอ้างเหตุผลในการเปิดปฏิบัติการพิเศษในยูเครนนะคะที่ตอนนี้ยืดเยื้อมานานเข้าสู่เดือนที่9แล้วค่ะพร้อมทั้งระบุด้วยว่าชาติตะวันตกเนี่ยเป็นฝ่ายที่บีบให้ชาติพันธมิตรอื่นๆตีตัวออกห่างจากรัสเซียค่ะGрешимости – это очень опасное состояние. От нее один шаг до. Владимир Путин, председатель России, сказал в интервью перед конференцией по ежегодному в Москве, что мировой мир сейчас достиг поворота, и страны Востока не могут управлять человечеством. เป็นไปอย่างที่ต้องการได้อีกต่อไปถือเป็นจุดเปลี่ยนของประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็อาจจะนับเป็นทศวรรษที่อันตรายที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนอกจากนี้ผู้นำรัสเซียยังใช้โอกาสนี้หาเหตุผลค่ะเรียกว่าหาเหตุผลรองรับการเปิดฉากรุกรานยูเครนนะคะเขาระบุว่าตัวเองเนี่ยก็คำนึงถึงเรื่องความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการพิเศษครั้งนี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นทหารที่ต้องเสียชีวิตไปรวมถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจด้วยนะคะคิดอยู่เสมอแต่ก็ย้ำว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของรัสเซียเพราะว่าเป็นไปเพื่อเสริมสร้างอำนาจอธิปไตยของรัสเซียนั่นเองท่าทีของผู้นำรัสเซียมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ในสมรภูมิรบในยูเครนที่กองทัพรัสเซียค่อนข้างจะเพลี้ยงพล้ำนะคะปูตินระบุด้วยว่ารัสเซียเนี่ยไม่เคยตั้งตัวเป็นศัตรูของชาติตะวันตกแล้วก็พยายามสร้างความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกรวมถึงนาโต้เองก็ด้วยแต่ว่าถูกปฏิเสธในการให้ความร่วมมือในทุกๆด้านพร้อมทั้งระบุด้วยว่าชาติตะวันตกเนี่ยไม่ควรจะมาโทษว่าทุกอย่างเป็นแผนการของรัสเซียนอกจากนี้ยังกล่าวโทษตะวันตกด้วยค่ะที่ใช้เรื่องของนิวเคลียร์มาแบ็กเมย์รัสเซียนะคะเพื่อจะบีบให้ชาติพันธมิตรตีตัวออกห่างจากรัสเซียด้วยด้านมาเรียซาคารวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุว่าภัยคุกคามจากความขัดแย้งทางนิวเคลียร์ตอนนี้ถือว่าทวีความรุนแรงขึ้นนะคะท่ามกลางการต่อสู้ในยูเครนยืดเยื้อมานาน9เดือนกล่าวหาด้วยว่ายูเครนกำลังใช้การแบ็กเมย์เกี่ยวกับนิวเคลียร์ค่ะเหมือนกับที่ปูตินพูดเลยเพื่อที่จะให้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินแล้วก็ทางการทหารจากชาติตะวันตกเพิ่มเติมนะคะส่วนความกังวลเรื่องของนิวเคลียร์รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเองออกมาระบุว่าตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณนะคะว่ารัสเซียเนี่ยจะเตรียมใช้อาวุธนิวเคลียร์แม้ว่ากองกำลังนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียจะเปิดฉากการซ้อมรบเป็นครั้งแรกตั้งแต่เริ่มสงครามยูเครนมาก็ตามเริ่มไปเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าหลายๆฝ่ายก็เป็นกังวลเพราะว่าคือปูตินไม่เคยพูดตรงๆหรอกว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าเขาใช้คำพูดว่าจะทำทุกวิถีทางที่ทำได้ทำให้ถูกตีความไปโดยเฉพาะชาติตะวันตกก็ตีความว่าทุกอย่างมันก็ต้องจะครอบคลุมเรื่องของนิวเคลียร์ด้วยสิแต่ปูตินเองก็บอกว่าอ่ะท่าทีนี้มันกล่าวหากันนะคะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้คือนักวิเคราะห์เองก็มองถึงในช่วงที่ผ่านมาตลอด9เดือนว่าเรื่องของอะไรบางอย่างที่มันไม่ควรจะเกิดอย่างเช่นการใช้ระเบิดลูกปลายมันก็เกิดขึ้นมาแล้วซึ่งอันนี้ก็ละเมิดอนุสัญญาไอร์แลนด์ด้วยนะอนุสัญญาที่ดับลินซึ่งหลายฝ่ายก็เลยมองว่าถ้าสถานการณ์มันยังเป็นแบบนี้มันก็อาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันบางส่วนก็มองว่าถ้ารัฐบาลรัสเซียเองเนี่ยตัดสินใจใช้เรื่องของนิวเคลียร์แล้วมันอาจจะทำให้สถานการณ์มันแย่แล้วมันไม่ได้แย่แค่ในพื้นที่ยูเครนเท่านั้นมันอาจจะลามไปทั่วโลกเหมือนกันตอนนี้ก็มีประเด็นอีกเรื่องของระเบิดกัมมันตรังสีที่ก็กล่าวหากันไปมารัสเซียบอกยูเครนจะใช้ยูเครนบอกรัสเซียพูดเยอะๆจะใช้เองหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วระเบิดกัมมันตรังสีเองนี่คือเป็นระเบิดที่ไปเอาสารยูเรเนียมเนี่ยมาจากในโรงพยาบาลมาจากเครื่องเอ็กซเรย์อะไรอย่างนี้ด้วยประดิษฐ์เองอีกต่างหากซึ่งอันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยว่าสุดท้ายแล้วฝ่ายไหนใครใช้กันแน่มันอันตรายแล้วก็ส่งผลระยะยาวนะครับ